สองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๊ะคุณเป็นใครคะเนี่ยผมชื่อปีเตอร์โฮมหรือว่าครูโฮมอืนะมครับตอนนี้เรียมก็อยู่กับครูโฮมนะคะทุกคนตอนนี้ครคัรบูโฮมอยู่ที่ไหนคะผมอยู่ที่บ้านครับที่กรุงเทพครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เรียมจะมาคุยกับครูโฮมเราก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่เนาะครูโฮมครับใช่เป็นยังไงบ้างคะครูโฮมไม่ยากใช่ไหม คือผมเนี่ยนะครับอายุนะครับอายุเนี่ย57 ปีนะครับอายุเนี่ยคือเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอายุ57เนี่ย57 ปีมันมีปัญหากับเทคโนโลยีครับคืออย่างคุณเรียมเนี่ยเข้าใจเทคโนโลยีแต่ผมเนี่ยอยู่กับหนังสือครับอยู่กับหนังสือนะครับไม่ได้อยู่กับเทคโนโลยีนะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับไปซื้อโทรศัพท์ซัมซุงนะครับก็เลยคิดโอ้โหมันอะไรสมองดีกว่าเรานะครับนะเคอรับอตอนแรกเรียมก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะครูโฮมต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยเหรอแต่ว่าก็ซื้อใหม่ก็โอเคดีเหมือนกันเพราะว่าครูโฮมก็บอกว่าใช้มานานมากแล้วครับประมาณบอกเลยว่า7 ปีหรือเปล่า7-8 ปีประมาณ8 ปีครับโอ้ก็นานพอสมควรใช่ค่ะวีโว 8 ปีโอ้ครัคบุ้มแล้วใช้แบบคุ้มแล้วคือไม่คิดจะทำซูมออนไลน์นะครับไม่คิดจะทำเทคโนโลยีคิดหนังสือใช่โอ คิดหนังสืออย่างเดียวนะครับ้แต่ว่าตอนนนี้ครูโฮมก็อยู่ในซูมกับเราทุกๆคนแล้วคนระัคบะทุกคนครก็ับเห็นครูโฮมผ่านวิดีโอเรียบร้อยแล้ววันนี้เห็นใส่เสื้อสีชมพูครับใช่ค่ะสักครู่ไปเปลี่ยนเสื้อครับกลัวเอ๊ะทำโทรศัพท์แล้วก็ร้อนมากเพราะว่าอยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็กลัวครูเรียมด้วยกลัวว่าเฮ้ยครูเรียมจะแต่ว่าครูเรียมนี่ใจเย็นมากขใอจบคุณเย็ครันบขอบคุณครับให้กยำิลันงใจดีค่ะคยรัิบนขอดบีคุณมครับากค่ะครับตอนนี้ครูโฮมก็สามารถเปิดไมค์เปิดกล้องเห็นรูปภาพเห็นวิดีโอได้เรียบร้อยแล้วเห็นทุกอย่างได้ขอบคุณคุณเรียมขอบคุณจริงจริงจริงผมตื่นเต้นไหมเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีลิงก์มาผมกดซูมโอเคแต่ตอนนี้คุณเรียมส่งพาสเวิร์ดมาดูนะครับผมจดพาสเวิร์ดด้วยปากกาหมึกนะครับอันนี้พาสเวิร์ดโค้ดนะครับ7644 53แล้วก็อันนี้เป็นจอยนะครับผมไม่เคยทำครับแต่มีผู้ชายคนหนึ่งฮะบอกกับผมคุณโจนาธานบอกว่าครูโฮมผมเชื่อใจครูโฮมว่าครูโฮมทำได้แล้วไม่ต้องกลัวผมขอบคุณครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับโอ้กำลขัองบใจคุณคดุีณเรมียามกโอ้ครับครับครับนะฮะคือเมื่อวานนี้พอโทรศัพท์ vivo 8 ปีที่แล้วมีปัญหาผมก็เซ็ตกับครูเรียมเสร็จแล้วผมขับรถไปที่เซ็นทรัลบางนานะภาษาไทยเซ็นทรัลนะภาษาอังกฤษก็เซ็นทรัลใช่ไหมเราก็ไม่พูดเซ็นทรัลเราพูดเซ็นทรัลบางนาไปที่เซ็นทรัลบางนาไม่ชอบผมก็เลยไปที่เมก้าบางนาขับรถต่อไปดู
โอ้เมื่อวานนี้ก็โอเคก็ได้โทรศัพท์ใหม่นะครับนะก็โทรศัพท์ใหม่ก็มาดูก็ไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจแล้วโอเย้้ยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มครับไดผ้มก่อนหน้านี้ครับเหงื่อไหลคมิัดนว่าร้อนหรือเปล่าจริงๆผมใจผมเนี่ยคือจริงๆผมใจร้อนอยากทำอะไรให้เสร็จเร็วๆนะครับแต่ไม่ได้ครูเรียมบอกใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆใช่ๆค่ะครูโฮมใจเย็นๆนะคะผมเนี่ยคิดว่า100 องศาเซลเซียสนะครับหนึ่งมองไม่เห็นนะครับหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสเนี่ยใจผมนะนะครับโอ้อยากให้มันเสร็จนะครับยืมใจครูโฮมมาทำกับข้าวได้ไหม100 องศาคิดว่าโอเคครับนะก็ผมเจอครูเรียมครั้งนี้เป็นครั้งที่ใช่สามครั้งจริงไหมครูโฮมเราอาจจะเจอกันก่อนหน้านี้ก็ได้นะเจอครั้งแรกอยู่ที่ซูมออนไลน์อุ้ยขอบคุณมากครูโฮมจำเรียมได้จำได้ครับซูมออนไลน์นะครับครั้งที่สองเมื่อวานนี้ใช่ค่ะเมื่อวานที่ได้คุยกันนะครับแล้วก็วันนี้ได้เปิดกล้องแล้วก็ได้คุยกันใชน่ะครับแล้วนะอุ้ยคือผมยังไม่เคยทำซูมออนไลน์ที่สำหรับเรคคอร์ดตัวนี้นะครับส่วนมากจะทำแล้วก็มีนักเรียนนะครับอ๋ออะอันนี้ก็แบบคุยกับเรียมแค่2 คนใช่ครับได้ชอบเป็นครูที่คือผมก็ยังไม่ได้เจอแล้วก็ยังไม่ได้สอนด้วยครับครั้งแรก ใช่เป็นครั้งแรกเรียมเชื่อเปว็่นาครั้งแรกหลายๆคนรู้จักครูโฮมมาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนแหละที่เพิ่งจะเคยดูวิดีโอในช่องนี้แล้วก็ไคด้รับเจอครูโฮมครูเป็โฮนมแนะนำตัวเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะคือผมเมื่อก่อนเป็นครูนะครับครูเนี่ยครูนะครับเป็นครูเนี่ยตั้งแต่อายุ22ปีก็คือ1989นะจนถึง2023ก็คือตอนนี้ว้าแต่วว่าเมื่อก่อนเป็นครูที่ AUA American University Alumni Association เป็นครูนะครับทำงานครูมาประมาณ33 ปีอืสามมโอ้โหไฟมองเห็น33 ปีนะครับ33 ปีนานไหมครับนานนานไหมอยากเพราะในความคเปิ็ดนนี่ก็แบบนานมากกว่าอายุเรียมอีกแต่ก็คิดอยู่เอ๊ะพูดออกไปดีไหมแต่ก็พูดแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเป็นครูนะครับเป็นครูสอนภาษาไทยนะครับเป็นครูจริงๆนะครูเรียมมีครูไม่จริงด้วยเหรอคะคือเป็นครูที่ได้รับใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการครับรู้ห้องหรอเรียมยังไม่ได้เลยนะทุกคนเรียมบอกตรงนี้เลยเรียมยังไม่ได้แต่ครูโฮมก็คืผอมไดเป้็นแคล้นวที่ได้รับแล้วแล้วก็สมอีงประสบกหาร้ณา์สอนนสานามแปดอืสองมห้าสามแปดได้ใบครูได้ใบเป็นครูนะครับว้าวนะได้ใบเป็นครูเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านอู้นี่ใบเนี้ย
2538อันนี้เป็นพ.ศ.นะถ้าเป็นค.ศ.ก็543นะครับครูเรียมลบหน่อยสิอันนี้8ลบเหลือ5ใช่ไหมเหลือห้าก็เป็นอันนี้เหลือเท่าไหร่สี่เหลือ9ใช่ไหมเก้าหนึ่งเก้าใช่เก้าห้านะครับ1995ก็เป็นครูนะครับโอ้โหประสบกตาอรนณ์ยาวนานมากนานครับนานภาษาไทยครับว้าวเป็นครูแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ที่ครูโฮมเจอเนี่ยเป็นนักเรียนที่มาจากไหนถ้าปี1995นะครับ1995นี่จะเป็น1992 1991 1990เนี่ยอเมริกาอเมริกา100%เลยหรือเปล่าคะอเมริกาประมาณ70%นะครับแล้ว1995มีอะไรที่เก้าแตเกก้าต่าหง้าสวีเดน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 80%ไม่รู้ทำไมสควนีเดนสวีเดนชอบเรียนภาษาไทยสวีเดนชอบคนไทยสวีเดนชอบประเทศไทยว้าวใครเป็คนรับคนสวีเดนคะกำลังดูวิดีโอนี้อยู่พิจมพ์ครอิมงเๆมแล้นวต์มาได้นะ1995สวีเดนเยอะแล้วก็1996 1997อันนี้ญี่ปุ่นครับว้าวญี่ปุ่นครับแปลกมากเลยทำไมแบบในยาห้องเรียน40 คนนะครับมีญี่ปุ่น30 คนครับเยอะมากเยอะครับทำไมคะคนญี่ปุ่นมาเรียนพร้อมกับสวีเดนไม่ได้หรอ มันแล้วแต่ครับอย่าง1990 1991 1992นี่อเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกา1995อันนี้สวีเดน1996 1997ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปี1998ถึง2003อันนี้ก็จะเป็นผสมผสมได้หลายประเทค่ะศหลายๆประเทศมียุโรปออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาเอเชียนะครับมีหมดนะครับโอ้สุดยอดกแต็่ว่าครูโฮมไม่เคยประมมีาณ40 คนนะครับประมาณห้อง40 คนห้องหนึ่ง40 คนไม่คเครับยมห้ีองหนนึั่งกสเีร่ียสินบคนไทยเลยใช่ไหมคะคนไทยมีลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งครับอย่างมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็มีซูเปอร์โมเดลที่เป็นลูกครึ่งลูกไทคยรึ่อเมงริกาไทยอังกฤษไทยจีนไทยฮ่องกงมีครับอ๋อแต่แบบไทย100%ไม่มีเนาะเพราะว่าเขาพูดได้อยู่แล้วไทย100%มีครับแตเฮ่้ยจริงเหรอไปอยู่อเมริกาอ๋อแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าภาษาไทยพูดภาษาไทยไม่ได้ครับ โอเคพูดภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ได้ครับโอ้แล้วก็เลนัยกมาโรงเรียนเอยูเอครับตอนนั้นนักเรียน1 คนเนี่ยต้องเจอกับครูนานไหมคะ
ถึงจะเอพูดอได้คืออย่างนี้1199โทษครับ19889 1989จะเป็น NA แล้วก็เป็น SA โทษครับมองไม่เห็น SA อะไรนคะคืรอับ NA อะไรคือ SA ค่ะ NA คือฟังเป็น natural approach ฟังอ๋อค่ะ SA คือออกเสียงออกเสียงอันนี้เป็น natural approach ภาษาอังกฤษขอโทษครับอันนี้เป็น structure approach อืมอันนี้เป็น grammar อันนี้เป็นฟังเป็นธรรมชาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อผู้หญิงสสววััสสดีดีครัคบ่ะสวัสดีครับผู้ชายโอเคแต่ถ้าเป็น SA เป็น Structure Approach ก็คือจะมี B1 B2 B3 แล้วก็ BW B1 เป็น Book 1 Book 2 Book 3แล้วก็ Book Worm ครับมีหนังสือให้เหรอคะใมีหนังสือครับนจะเป็นหนังสือเหมือนกับ repeat after me นะสวัสดี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 แล้วก็แล้วแต่ก็ครูก็มาปรับเอาอันนี้คือเพราะว่าทุกคนอยากออกเสียงออกเสียงให้ชัดให้ชัดออกคเรสัีบยงให้ชัดอ๋อครูก็ต้องพูดภาษาไทยชัดใช่สำคัญมากค่ะถ้าบอกสวัสดีครับไม่ได้สวัสดีครับต้องมีรอเรือนะครับต้องมีเสียงดังเสียงเบาๆไม่ได้หรอคะคุณหอมพูดเบาไม่ได้ครับๆเบาเออสวัสดีครับๆเป็นเอคนอสุภสาวัสพดีครับสบายดีนะครับอันนี้ไม่ได้ครับครูที่ออกเสียงเพราะว่าการฟังต้องดูปากใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปากไม่เหมือนกันนะครับใช่ถ้าเกิดขยับปากได้เหมือนครูก็จะออกคเสรัียบงได้ชัดขึ้นชัดครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับมันจะขยับปากใช่นคะ่ฮะะครูผมครับเคยมีที่เรียนแบบออกไปพูดข้างนอกออกไปถ่ายวิดีโอข้างนอกช่วงโควิดเรียมใส่แมสแลค้รวัเบรียมก็พูดนักเรียนก็แบบครูเวลาถ่ายวิดีโอถอดแมสดีกว่ามองไม่เห็นปากเรียมก็เลยบแบางบคนทำไมอ่ะทำไมต้องเห็นปากด้วยแค่ฟังก็พอแล้ควรูมเัร้ีงยมครับครูโฮมครูพีทโฮมฟันหลอตอนโควิดครับฟันบายบายไม่ได้ใส่พลาสติกเพราะว่าไม่ชอบก็เลยให้มันเป็น natural approach เป็นไม่ชอธรบรมชาติแบบอ๋อครับคือครูเรียมครับครูภาษาไทยปากต้องใช้เยอะครับภาษาอื่นก็ใช้นะครูผมภาษาอื่นใช้ปากน้อยครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่อย่างคือคนไทยเนี่ยเราจะใช้อย่างเช่นอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างเช่นคำว่าปลาตัวเนี้ยอันนี้ปลาขอโทษนะครับวาดรูปนิดนึงอ่ะปลาเราคนไทยเนี่ยจะออกเสียงปลาเป็นอย่างนี้
เราลืมตัวเปลือกตัวเนี้ยปลาปลาใช่ครับปลาคือบางทีคนอเมริกาคนยุโรปเวลาฟังเฮ้ยทำไมคนไทยพูดไม่ชัดรีบค่ะคุณโฮมรีบผมเคยบอกว่าเวลาพูดภาษาไทยต้องพูดให้ชัดนะครับถ้าพูดชัดแล้วมันจะเก่งนะครับอย่างอีกคำหนึ่งคำว่าไกลไกลกรุงเทพอเมริกาไกลอ่ะคนไหนออกไกลตัวนี้ไม่มีลอลิงไม่มีเกลอใช่ไหมครับไกลใช่ไกลครับไกลกรุงเทพอเมนระิกาไกลใช่กรุงเทพอเมริกาไกลมากไกลนะครับไม่คือเวลาพูดเนี่ยเหมือนฝรั่งเวลาเขาฝรั่งเขาพูด yes yes yeah ใช่ไหมเขาจะบางคนเขายังแย่เลยนะแย่yes แยบาง่ทียับยับยับ yes yeah โอเคแยบ yeah ยับ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 บางที yes yes แยมั่นจะน้ำหนักนะฮะน้ำหนักเสียงอย่างเราคำพูดคำว่าปลาอันตัวเล็กถ้าปลาโอ้มันจะใหญ่มากใช่ไหมใช่อุ้ใชย่ค่ะปลาอูมันจะตัวใหญ่ถ้าบอกปลามันตัวเล็กอุ้ยปลาใช่แล้วค่ะฝรั่งกินอะไรนะกินซอสกินแคชชัพคนไทยกินน้ำปลาเห็นไหมใช่แล้วแตแต่่ฝรั่งเขาบอกว่าคนไทยพูดจริงๆก็พูดไม่ชัดนะก็พูดไม่ชัดบ้างได้ไหมจะได้เหมือนคนไทยอย่างนี้ครับผู้เรียนคนไทยพูดไม่ชัดแต่ถ้านักเรียนคนอเมริกาคนยุโรปคนเอเชียคนไม่ใช่คนไทยแล้วพูดชัดมันมีเสน่ห์ครับน่ารักคนเห็นคนก็บอกอุ้ยใครเป็นครูใครเรียนเป็กนับใครใชใคร่เป็นครูอ๋อเรียนกับครูเรียมโอ้ยครูเรียมเออพราวมากภูมิใจสอนดีมากนักเรียนพูดชัดมากนักเรียนของครูโฮมเรียนภาษาไทยได้เก่งมากพูดเก่งมาก ไม่คือจริงๆเมื่อก่อนครูโฮมบอกทำไมพูดภาษาไทยไม่ชัดทำไมนักเรียนโกรธมากวันนี้นักเรียนบอกพี่โทมครูโฮมอยู่ที่ไหนมาผมอยากเรียนกับครูผมบอกตอนนี้ครูขับแท็กซี่ครับครูโฮมก็ไปรับจ็อบอีกที่หนึ่งแล้วก็มาเป็นครูขดั้วยขับแท็กซี่ครับบางทีมีนักเรียนฮัลโหลครูโฮมมาผมจะไปสุวรรณภูมิโอเคไหมผมบอกโอเคโอเคกี่โมง2 ทุ่มโอเคโอเคเห็นไหมใช่ไหมนี่ฝรั่งคุยกับปีเตอร์โฮมคุยกับครูโฮมนะครับนี่คือเราต้องพูดภาษาไทยให้ชัดใช่นะเหมือนที่ครูโฮมบแลอ้กวถ้าพูดภาษาไทยชัดไม่ต้องอายเราจะอายอะไรคะธรรมดาก็ไม่อายอยู่แล้วนะไม่บางทีฝรั่งบอกอาหารไทยอร่อยมากคนไทยบอกอุ๊ยทำไมพูดภาษาไทยดีมากอายนะเป็นคนไทยแต่พูดภาษาไทยไม่ชัดฝรั่งพูดภาษาไทยชัดกว่าใช่คนไทยอายคคนไนทยไรทู้ยสึกอว่าายครับโอ้โหฝรั่งพูดชัดกว่าฉันอีกใช่ครับแต่ก็เป็นครูก็เป็นครูไปทั้งสอนพูดฟังเขียนอ่านนะครับก็ทำหลายๆอย่างนะครับ
อ๋อแต่วันนี้ก็ครั้งแรกนะครับที่ได้มาสอนกับครูเรียมดีนะใจครับมากเลยเรียมคิดว่าเรียมจะต้องได้เรียนรู้อะไรอีกหลายๆอย่างจากครูโฮก็ยินดีครับยินดีนะครับยินไดดี้เลคยรูเครีย่ะมครูเรียมก็เป็นครูไม่ว่าจะสอนผมเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าจะสอนแต่ครูเรียมมีคำถามดีครับนะครับมีคำถามดีคือผมปกตินะครับทุกๆวันทุกวันเนี่ยคือถ้าไม่มีคนถามผมก็ไม่พูดโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรใช่ถ้าเกิดครูโฮมเจอเรียมเป็นคนที่มีคำถามแล้วก็รอฟังอย่างเดียวถามแล้วก็รดอีฟคัรังบดีครับคือบางครั้งเนี่ยคนไทยกับฝรั่งับคนยุโรปอเมริกาเอเชียก็ต้องถามนะครับนะบางคนใช้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ถามนะครับบางคนก็บอกสวัสดีครับเราเข้าใจแล้วออกเสียงมาจากประเทศอะไรนะครับถ้าเป็นฝรั่งจะบอกสวัสดีครับไปสุขุมวิทครับนี่ฝรั่งจะพคูรดับครับครับครับแต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็จะบอกสวัสดีครับไปสุขุมวิท39เนาะได้ไหมครับเนี่ยเขาจะญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้อ๋อครูโฮมต้องตอบได้หรือครับไม่ครเขับาบอกว่าเขาจะถามว่าไปสุขุมวิท39ได้ไหมครับผมบอกได้ครับอ๋อได้ครับอู้ใจดีมากนะครับโอเคแต่ถ้าได้มาเรียนกับครูโฮมก็จะพูดภาษาไทยได้แบบคนไทยแบบชัดมากกว่าคนไทยไปอีกได้ครับคือผมเนี่ยถ้ามีอย่างครูเรียมถามผมให้ผมพูดอะไรแล้วก็มีอะไรก็ตอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่เอาเรื่องดื่มเหล้านะเพราะว่าผมไม่ดื่มเหล้าไม่เอาเรื่องสูบบุหรี่นะผมไม่สูบบุหรี่ไม่เอาเรื่องคาราโอเกะอะไรอะไรผมไม่ร้องผมไม่ไปนะครับผมขับแท็กซี่ไปทุกวันอยู่แล้วแต่ทำงานครับนะครับเอาเรื่องที่นักเรียนอยากฟังภาษาไทยได้อเลืยค่ะมเดี๋ยวปเรราะเทก็ศจะไทยครับผมมเีชิญอีกหลายๆเรื่องที่จะคุยกันแน่นอนเลยแต่ว่าวันนี้ไเดวล้าหมดแล้วค่ะครูโฮมครับโอ้ยขอโทษนะครับทำไมกำลังสนุกเนอะเอาไว้เอาครไวั้้งหน้เมาื่อไหร่ใช่ครั้งต่อไปใช่นคะ่คะรับสครำัห้รงับตว่ัอนไนปี้พอนะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแต่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะครับกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครใชับ่แล้วค่ะวันครนับี้กเรดียมกับครูโฮมต้องลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ